โอ้ยมันไม่เคยมีการเคลียร์ไม่ลงตัวเนี่ยอย่าไปกังวลตรงนั้นนะแต่สำหรับภูมิใจไทยนี่คือเราน่าจะชัดเจนแล้วว่าน่าจะได้4 ก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถึงเวลาพูดคุยกันเราก็ต้องคำนึงถึงองค์รวมนะครับความต่อเนื่องของการทำงานเนี่ยในการสานต่อรัฐบาลต่อไปมันจำเป็นที่จะต้องแบบสานต่อจากงานเดิมเลยไหมคะอันนี้คือมันก็ถ้ามันมีความต่อเนื่องมันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับไอ้เรื่องการตั้งคือเวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรจะมีการตั้งข้อจำกัดอะไรกันก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะนะคนรู้จักกันทั้งนั้นคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันก็ต้องคุยกันก่อนเนาะต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันให้จบก่อนที่จะโหวตวันที่18ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นคนจ่านี่ก็คือแสดงว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องแสดงอะไรแล้วเปิดเรื่องเปิดหัวไปแล้วใช่มั้ยคะใช่เพื่อไทยเป็นไงบ้างคะยังยืนยันว่าจะต้องโหวตไม่มีเพื่อไทยยังไม่เคยยืนยันก็เดี๋ยวน่าจะนัดกันคุย 2-3 วันนี่แหละครับนะครับเพื่อไทยเขาขอกระทรวงเศรษฐกิจไปดูแลเองเราขัดข้องก็เดี๋ยวคุยกันครับเดี๋ยวคุยกันเราขัดข้องมั้ยฮะถ้าเขาจะดูกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดอ่ะนะก็ต้องคุยกันก็ต้องคุยกันเห็นเมื่อวานนี้โฆษกของรัฐบาลชาติออกมาบอกว่ารอเพียงสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทยจะนัดหมายมาถ้าเกิดมาอีกครั้งนึงจะทำให้ความมั่นคงร่วมรัฐบาลมันมั่นคงก็ถ้าเราสามารถทำให้ความมั่นคงของรัฐบาลมีความชัดเจนได้มันก็ยิ่งดีนะครับถ้ามาเพิ่มพักอีกลุงก็คือทำให้แบบเราไม่เคยมีปัญหาตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่พักแกนนำที่จะพิจารณาว่าจะเชิญใครเข้ามาไม่เข้ามาเราก็ไม่เคยมีเงื่อนไขอะไรกับพรรคไหนนะเราก็ไม่ต้องการให้พรรคไหนมีเงื่อนไขอะไรกับเราแต่เห็นวันนี้เนี่ยมีท่าทีของสว.บางคนบอกว่าโหวตนายกวันที่ที่จะถึงเนี่ยชื่อคุณเศรษฐาอาจจะมีอุปสรรครวมเพราะว่าเรื่องของคุณชูวิทย์ที่ออกมาเปิดมันจะเตรียมแผนไปถึงว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าเป็นคุณอนุทินต่อจากนั้นเลยเราให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามสถานการณ์ก่อนนะครับเราจะไปคิดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับการเตรียมการพวกนี้มันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะประเมินว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่คุณเศรษฐาก็ถ้าเราคุยกับทางพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมได้เรียบร้อยนะครับการนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นการนำเสนอของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างแถลงร่วมกันแล้วก็เสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภามันก็ต้องเป็นไปในรูปแบบนั้นเห็นไหมทุกคนก็ต้องทำตามข้อตกลงตามกติกายิ่งมีเงื่อนไขมากมันก็จะใช้เวลาใช่ไหมครับเราก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับมันไม่มีใครกำหนดอะไรได้ฝ่ายเดียวหรอกเท่าที่ดูการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยดูเงื่อนไขมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเลยมันจะยื้อเวลาก็ต้องค่อยๆแกะไปทีละเปราะมันเป็นเรื่องธรรมดานะเวลาจะต้องมีการเจรจาจะเหมือนเจรจาธุรกิจมันก็เริ่มจากเงื่อนไขที่แบบรับไม่ได้กันทั้งคู่แล้วก็เริ่มคุยกันตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นได้ไหมก็เป็นเรื่องปกติครับทุกคนก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้แค่ไหนก็ต้องคุยกันความจำเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันถ้ามาทำงานร่วมกันแล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นทีมเดียวกันทีมเดียวกันก็ไม่ต้องไปแคร์มากว่าใครจะอยู่ตรงไหนนะโอเคก็มันก็ถ้าทำงานต่อเนื่องได้มันก็ดีนะครับอย่างที่บอกไงครับว่าเราก็ต้องรับฟังเหมือนกันแต่ถ้าเหตุผลที่มาบอกว่าเฮ้ยอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวคุณจะขยายอิทธิพลหรือว่า
อยู่กับลวงเดิมมีคนพูดว่าไม่โปร่งใสอย่างเงี้ยรับไม่ได้นะถ้าคุยด้วยเหตุผลอื่นว่ามันอยากจะใช้นโยบายของแต่ละพรรคมาทําบ้างก็มาคุยกันนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าพออยู่นานอย่างงี้ไม่ได้นะครับก็คุยเป็นหลายครั้งแล้วนะครับโอเคดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ